คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนปลูกผักรักวัฒนธรรมทำและสรรสร้างแต่สิ่งดีๆเพื่อให้ครบ4ดีที่วังน้ำเย็นสะแก้วร่วมเฉลิมฉลองกับน้องพี่ทั่วไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยมาณบัดนี้ด้วยเทอญควรเจ้าไปเรียนยาเหลียบเห็นผาควรเจ้าสมมัดสาร้อยเหรียญควรเจ้าไปวังกว้างมาเด้อยาได้อยู่ยามาป่าพ่อแม่ไว้ทั้งที่เพิ่นสิคอยเพิ่นสิคอยว่ามาเด้อควรเอ้ยวันเจ้าจะไปเลื่อนเน้นลำและขอเอาเสียงให้พรจากหมอบายศรีสู่ขวัญท่านนี้ทรงผ่านพรและรับขวัญกับพี่น้องชาวไทยแฟนข่าวแฟนคลับทุกคนด้วยนะขอรับและต้องขอขอบคุณคนบ้านตาหลังพัฒนาแห่งอบต.ตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วด้วยครับเพราะคนที่นี่เก่งกาจเรื่องการทำพุ่มบายศรีสู่ขวัญรับขวัญจนได้รับรางวัลมากมายเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยบายสีสุวรรณมันเหมือนการจิ้มเขาใส่กันนี่แหละครับเอาร้องโอ้จิ้มแรงเจ็บเหมือนกันนะถึงขั้นถลอกปอกเปลือกมันดีจังไดเฮ็ดจังนี้แล้วเอาเจ้าว่าก็ไปสีสุวรรณนะคะไปที่ไหนนะคะในภาคอีสานของเราเนี่ยแล้วก็ชุมชนของอำเภอวังน้ำเย็นเรานะคะซึ่งมีชาวภาคอีสานเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่เยอะมากนะคะแล้วเขาก็ใครจะไปใครจะมาเนี่ยก็ต้องมีการต้อนรับนะคะต้อนรับเป็นทางการหน่อยก็คือใบสีสุวรรณนะคะเป็นการรับขวัญเขาเรียกไงอะรับขวัญรับขวัญที่ว่าให้คนมาเยือนเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกประทับใจค่ะมาในเรื่องของการทำกินคนที่นี่ปลูกผักทั้งกินและขายกันเป็นล่ำเป็นสันของดีๆอาทิผักและผลไม้ผลิตขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งบริโภคส่วนหนึ่งนำมาขายในตลาดนัดของหมู่บ้านทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีณวันนี้พืชผักที่ปลูกตรงนี้ต้องถามกลุ่มปลูกผักนะครับว่ามันไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็พอได้ค่ะก็ราคามันก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันปรับขึ้นปรับลงค่ะมันก็ไม่เสมอภาพแต่ก็โอเคค่ะพออยู่ได้วันละ 5-600 ค่ะมาติดปากน้อยก็วันละตอนนี้หนูก็เจ็บได้ประมาณวันละ 1,000 บาทค่ะเพราะว่ามันเริ่มออกค่ะวันละ 1,000 บาทนะครับที่เราเก็บได้มาถึงครอบครัวเดียวค่ะแต่ว่าถ้าหลายครอบครัวรวมกันนี่เราปลูกจำนวนเยอะมากกี่ครอบครัวครับก็มันหลายค่ะแต่ว่ามันจะปลูกไม่เหมือนกันนะคะการส่งการปลูกมันจะไม่เหมือนกันค่ะขณะที่ผักหลากหลายอีกส่วนหนึ่งถูกนำมารวมเพื่อส่งต่อให้กับพ่อค้าจากจังหวัดชลบุรีมารับออกไปส่งตลาดใหญ่ซึ่งตรงนี้อำนาจการต่อรองเรื่องราคาอาจจะยังไม่เต็มที่นักก็เป็นจุดที่ต้องแก้ไขกันต่อไปพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยทำได้ทำสิ่งนี้นะกันอย่างจริงจังไหมครับท่านครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ทำเป็นอาชีพหลักนะครับก็เรื่องของการทำการเกษตรโดยเฉพาะพวกพืชผักเนี่ยเป็นผลิตตามฤดูกาลสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของภาคราชการภาคสำนักงานเกษตรกรมเสริมการเกษตรเองก็เราก็จะนำวิธีการที่จะมาแนะนำเสริมให้พี่น้องได้รู้จักกับพวกสารชีวพันธุ์ขณะที่ใครมีวัสดุพื้นถิ่นและรู้จักการแปรรูปสร้างสรรค์และมีจินตนาการก็ผลิตออกมาขายสร้างรายได้กันไปอย่างชายผู้นี้เป็นต้นเป็นการไถนาโดยเกษตรเป็นควายประชามพันธุ์เป็นคนไถเอ้าเฮ้ยเล่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเล่เฮ้ยเอ้าพักเอาควายไปลงน้ำ
ควายเหนื่อยแล้วเป็นไงครับตอนนี้มาแสดงบทควายนะครับเป็นไงฮะเอาไมค์จ่อก็ใช้ได้ครับถือว่าเราได้ย้อนยุคจริงๆฮะเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงจะต้องอนุรักษ์ไว้ว่านี่แหละก็คือพื้นฐานชีวิตของคนไทยเราครับแม้ว่าเราจะเจริญไปเพียงใดถ้าพื้นฐานเราไม่รู้เรื่องความเป็นมานี่ถือว่าเราไม่มีรากเหง้าถูกต้องฮะเราไม่มีหัวนอนปลายตีนถูกต้องฮะนโยบายสีดีของจังหวัดสระแก้วนั้นก็คือคนดีค่ะสุขภาพดีรายได้ดีสิ่งแวดล้อมดีค่ะซึ่งถ้าทุกชุมชนดีทุกอำเภอดีจังหวัดก็ดีส่งผลมาสู่ประเทศชาติดีเป็นลำดับกันไปพอฝรั่งต่างชาติหรือจีนมาเห็นอ่ะฝรั่งร้องว่าโอ้ my god คนจีนจะร้องว่าโอ้ตุ้ยตุ้ยนะครับตุ้ยนี่คือใช่ไงใช่โดนใจนะครับสงกรานต์ของไทยดังไกลไปทั่วโลกาฝรั่งแขกจีนลาวเข้ามารวมเล่นสงกรานต์สาดน้ำคลายร้อนแน่นอนเย็นขึ้นตาหวานภูมิปัญญาของไทยโบราณทำกันมานานจวบจนถึงราวสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่ดี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 แล้วก็ดีทุกคนทำกันได้ไง I will tell you วัดบ้านและก็โรงเรียนเนี่ยถ้าพร้อมเพรียงกันเมื่อไหร่ในชุมชนก็เข้มแข็งแม่นบ่แม่นนี่แหละเราต้องใช้3ประสานพลังนี้ร่วมกันแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยด้วยเป็นชุมชนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนในจิตใจสบายเพราะนั้นเมื่อจิตใจสบายร่างกายก็เรืองร่าทุกคนพร้อมที่จะหัวเราะแม้ฟ้าจะผ่าลงมาเอ้าหัวเราะมองเห็นพวกเรามาร่วมเล่นสงกรานต์เหมือนเมื่อครั้งโบราณร่วมส่งน้ำทำบุญพี่เดินเดินเดินคำรณหวังหวังสีพอรอดกสพารวยด้วยเกษตรเกษตรอินทรีย์เกษตรดีที่ทั่วโลกเขาเป็นกันเหมือนบ้านฉันไงตาหลังพัฒนาวังน้ำเย็นสะแก้วปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำกสิกรแก่นทำเป็นกระดูกสันหลังของชาติทำน้อยได้มากดีกว่าทำมากได้น้อยถ้าทำนาแล้วขาดทุนลองหมุนมาศึกษาเรื่องตะไคร้กันบ้างไหมไร่ละ3ถึง4หมื่นบาทไม่ต้องปลูกมากมีรายได้สม่ำเสมอเบอร์นี้ครับคุยได้เลยอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ